ปกติที่ขี่พวก100-200ก็2รอบเหมือนกันอันนี้ของที่ฟาร์มหมอปอเขาก็จะเป็น400บาทนะคะแต่ก็เดินไกลค่ะสมราคาอ่ะกิโลนึงได้ไหมคะเนี่ยประมาณนะครับประมาณกิโลนึงนะคะเจ้าเจมสู้สู้พี่เจมอายุ13ขวบแล้วนะคะส่วนน้องอลีนตอนนี้4 ขวบ 4 เดือนฟาร์มหมอปอที่เขาใหญ่ค่ะคุณพ่อมาประชุมหมอก็เลยได้มาเที่ยวปกติก็ขี่ม้าประจำแต่ว่าไม่มีที่ไหนที่แบบว่าเหมือนขี่ตามแบบธรรมชาติแบบนี้จริงๆอันนี้ก็เดินกันในป่าเลยนะคะแหมเจ้าหญิงบาร์บี้ขี่ม้าชอบไหมคะชอบไหมชอบยิ้มหวานๆกว่าเมื่อกี้เจ้าเจมก็แวะฉี่ไปเรียบร้อยแล้วก็สบายตัวแล้วนะคะสู้ๆก็มีพี่เจ้าหน้าที่เดิน2 คนเลยคุณพ่อหมอก็เดินนำหน้าไปเกาะนะอากาศที่เขาใหญ่ช่วงนี้ก็กลางคืนก็อากาศเย็นๆค่ะประมาณ24-25ตอนนี้ก็น่าจะมาสัก30ได้ร้อนแต่ก็ยังพอเดินไหวค่ะฟาร์มหมอปอก็เมื่อกี้น้องอดินก็ไปเก็บไข่อือมาเก็บไข่ไก่ให้อาหารสัตว์ในฟาร์มนะคะก็จะมีกระต่ายมีแพะให้อาหารม้าด้วยแล้วก็มีให้นมแพะเห็นอือมาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากขี่ม้าเสร็จกิจกรรมสุดท้ายเราก็จะไปอาบน้ำม้ากันเดี๋ยวมารอชมด้วยนะคะเจ้าเจมทั้งอือทั้งฉี่เลยตรงๆเลยครับตรงด้วยครับตรงๆเลยป้าไปทางนู้นแล้วก็เลยมีเยอะเลยเราก็เดินไปมากิโลนึงนะคะก็ถึงแล้วค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะคุ้มค่ะคุ้มเป็นการขี่ม้ารอบที่ประทับใจปกติเราไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยก็จะได้ขี่ม้าตลอดแต่สำหรับที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นนะคะถ้าใครมาเที่ยวก็แนะนำให้แวะมาพาน้องๆมาแต่ว่ามันก็อากาศร้อนนิดนึงเพราะว่ามันตั้ง1 กิโลนะค่ะขี่หลายรอบเหรอคะที่นี่รอบเดียวพอเพราะว่ารอบไกลมากเลยค่ะ1 กิโล 400 บาทถ่ายรูปหน่อยค่ะ1 2 3หันมองแม่ก่อนค่ะจับเจ้าเจมเหรอคะ